สวัสดีครับผมอุ้ยเทมโปทีมนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการคัสตอมชุดกองเป็นของตัวเองวันนี้เราจะมาพูดกันแบบเบสิกที่ใครๆก็สามารถจะเสร็จได้นะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยนะครับวิธีแรกให้ปรับนะครับให้หมุนตัวนี้มาที่แบงค์ที่51นะครับหรือว่า user kit นั่นเองนะครับก็คือเซตของเราเองนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่ม assign ครับกดไปมันก็จะขึ้นมาหน้าจออย่างนี้นะครับเราเลือกที่ snare ก่อนเราตี snare ไปทีหนึ่งจากนั้นก็หมุนเลือกได้เลยครับสตีลบรัสส่วนตัวผมชอบอันนี้นี่ครับเมเปิลพิกาโลครับพอเราเจออันที่เราชอบปุ๊บเราก็ปล่อยไว้เลยแล้วก็ไปเลือกอันอื่นต่อนะครับจากนั้นก็มาตีที่ทอมครับเป็นเมเปิล10นิ้วหรือถ้าไม่ชอบเมเปิลเลือกเป็นอย่างอื่นก็ได้นี่เป็นไม้เบิร์ชนะครับเบิร์ช12นิ้วถ้าไม่ชอบเบิร์ชก็เปลี่ยนได้มีหลายอย่างเลยนะฮะบรัชก็มีครับส่วนตัวผมยังไงก็ต้องเมเปิลนะฮะ10นิ้วโอเคด้านที่ชอบแหละก็อันต่อไปได้เลยครับทอม2คือทำเหมือนกันนะครับทุกอันเลยเราชอบอันไหนเราหมุนเลือกได้เลยแล้วปล่อยไปได้เลยนะครับมันจะเซฟของมันเองเมเปิล12นิ้ว12นี่นะฮะฟอร์ทอมนี่ฟอร์ทอมนะฮะเท่ากับเราได้แล้วชุดกองไม่รวมทองเหลืองนะฮะเรามาฟังกันโอเคทีนี้กระเดื่องนะครับมีหลายอย่างให้เลือกเลยทั้งหมดมีให้เลือก300กว่าเสียงเลยนะครับสำหรับ TD17 นะฮะทีนี้ได้แล้วครับตัวกองเรามาดูอีกรอบนะครับแน่ทอม1ทอม2ทอม3กระเดื่องนะฮะทีนี้มาชุดทองเหลืองกันบ้างครับไฮแฮทเลิกจากไฮแฮทก็ตีไปเลยครับคือไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วแค่ตีไปมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เราก็เลือกได้เลยCrash นะฮะทีนี้มาไรครับไรอันนี้สำคัญฮะสำหรับรุ่น TD17 KVX แล้วก็ TD17 KV นะฮะไรนี่จะตีได้3โซนนะครับโอเคทีนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไม่ต้องกดอะไรเลยนะฮะมันก็จะเซฟของมันเองนะครับคราวหน้าเราเปิดเครื่องมามันก็จะอยู่ที่แบงค์นี้ของเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับโอเคทีนี้เรามาฟังเสียงกันนะฮะว่ากองชุดที่เราเซตแล้วเนี่ยเป็นยังไงโอเคครับจบไปแล้วนะครับกับการเซตชุดคัสตอมกลองเป็นของตัวเองนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับเบสิกใครก็ทำได้นะครับลองเอาไปทำดูครับใครสนใจนะครับกองชุดกองไฟฟ้าหรืออุปกรณ์กองต่างๆนะครับที่นี่เรามีครบทุกอย่างเลยนะครับเป็น one stop service นะครับสนใจ
ข้างล่างนี้ได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ